ยกับคุณนะคะเรื่องของคุณกฎกับฟ้าใสเนี่ยฉันเห็นคุณอาตั้งความหวังไว้มากแล้วถ้าวันหนึ่งคุณอารู้ความจริงขึ้นมาฉันกลัวว่าเขารู้ใช่ไหมคุณเคืองฉันคุยกับคุณอยู่นะคุณเคืองคุณเคืองเดินตามผมมาทำไมไม่ทราบฉันมีเรื่องจะปรึกษาคุณนะผมไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นแต่คุณเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ทั้งหมดถ้าคุณเป็นห่วงนายใหญ่กลัวว่าจะเสียใจเพราะว่ารู้ความจริงเนี่ยคุณควรเอาเวลาเดินตามผมไปดูแลเขาหรือไม่ก็บอกความจริงทั้งหมดเรื่องนี้จะจบๆสักทีคุณเป็นอะไรไปอ่ะฮะที่ฝรั่งเศสเขาไม่ได้สอนการที่อยากรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าคุณยังโกรธฉันเรื่องวันนั้นใช่ไหมผมไม่มีสิทธิ์โกรธผู้หญิงนายใหญ่หรอกวันนั้นผมรับปากนายใหญ่แล้วว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับคุณนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมคุยกับคุณรีบไปซะจนกว่าเราจะคุยกันให้รู้เรื่องแบบคนปกติหยุดภาพไร้สาระสักทีลงไปฉันไม่ลงกลัวเจ็บเนี่ยก็ลงไปซะไม่ว่าวันนี้คุณไปไหนฉันจะไปด้วยแน่ใจคนอย่างฉันพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วผมจะไปบ้านพักคนงานฉันก็จะไปบ้านพักคนงาน ผู้ชายที่เหมืองที่ห่างเมียนานๆเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนรู้ไหมฉันไม่กลัวยังไงวันนี้ฉันต้องพูดกับคุณให้รู้เรื่องจะพูดเรื่องอะไรเรื่องที่คุณดูถูกฉันเรื่องพ่อของคุณผมเป็นคนเชื่อการกระทำพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เผยท่าแท้หมดแหละศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงของคุณเนี่ยมันหมดลงตั้งคุณเป็นเมียเก็บผู้ชายแก่ข้าวพ่อแล้วลงไปซะไม่อยากยุ่งกับพี่ของนายใหญ่ลงไปแล้วจำไว้ด้วยนะตั้งแต่นี้ไปผมจะทำเหมือนคุณไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ผู้หญิงหน้าขยะแขยงอย่างคุณเนี่ยตายไปซะได้ก็ดีไปต้องเหงาใจหนึ่ง
สวรสคุณอยู่ไหนอ่ะสวรสสวรสสวรสสาวรถไอ้ไพ่ไอ้ไพ่ครับแกอยู่สาวรถหรือเปล่าเห็นว่าออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าครับยังไม่กลับเลยครับเตียโวยวายอะไรแกทำอะไรของแกไอ้เขื่อนเพชรฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าก่อเรื่องผมไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเหรอแกพูดว่าไม่ตั้งใจเรื่องเกิดขนาดนี้แล้วแกยังบอกไม่ตั้งใจอีกเหรอแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะทะเลาะกันเขาไม่เกิดประโยชน์นะช่วยตามหาก่อนดีกว่าถ้าสาวรถเป็นอะไรไปฉันจะไม่ให้อภัยกันเลยเด็ดขาดถามไม่ถนัดก้อนดูสิดูสินี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะถึงเวลาแล้วแกก็จะรู้เองเวลาที่เหลือมาให้หมดคนให้ทั่วมาสมมติได้เจอไปครับใหญ่
อาตามหาเขาเขาคือหัวใจของนายใหญ่ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่ยอมทิ้งตัวเองเด็ดขาดสมรสสวัสดีธนากรถ้าเราไม่ผิดตอนนี้แกคงกำลังเกณฑ์คนงานหาตัวไม่นี่กันวุ่นวายจะเสียใจนะแต่ฉันมักจะไวกว่าแกก้าวหนึ่งเสมอเอ้าใหญ่ครับเจ็บไปถึงหัวใจกันเลยใช่ไหมนี่มันยังน้อยไปนะต่อไปนี้ต่างหากล่ะของจริงฮะอ้าวสวรรค์ใหญ่ครับสวรรค์ตื่นเต้นไหมล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ปล่อยให้มันตายง่ายๆหรอกนี่แกต้องการอะไรอยากรู้ก็ฟังจากปากมันเองก็แล้วกันอ่านซะไม่ฉันไม่อ่านไม่อ่านเหรอเฮ้ยว่าการสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักเป็นยังไงถ้าคุณอยากได้ตัวฉันคืนมาเจอกันที่กระท่อมหลังหุบเขาถ้าคิดตุกติกนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินเสียงฉันนายใหญ่ครับแต่ยายใจเย็นก่อนสิครับใช้ในแผลฉันจะไปช่วยสาวรถมันอาจจะเป็นแผลผู้พันก็ได้นะครับสาวรถกำลังอยู่ในอันตรายฉันต้องไปช่วยนายใหญ่ครับหลีกไปผมว่าภัยพูดถูกมันอาจจะมีแผนก็ได้ระวังตัวไว้ก่อนดีกว่านะครับมันเรื่องระหว่างฉันกับมันแกไม่เกี่ยวทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะครับต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากผมให้ผมไปด้วยแล้วกันนะครับไพไปตามทำงานในเหมืองมาอาจจะบุกไปช่วยคุณสวรสได้ครับแน่ใจนะว่าที่นี่ละแวกนี้มันก็ท่อมร้างที่นี่ที่เดียวยังไงเดี๋ยวผมดูแถวนี้ให้นะครับขึ้นขึ้นระวังตัวหน่อยหูรถถ้ามันกลัวนะเรามาช่วยแล้ว
รถนายใหญ่เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะพวกมันลอบกัดเราแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะก็ต้องหนีไปให้เร็วที่สุดอ่ะเพราะไม่แน่อาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้หนีไปได้ยังไงล่ะเนี่ยไฟไหม้อ่ะมันแค่จะเผาเรารถไฟมันจะเผาเรารถไฟน่ะไปช่วยคนสองลงก่อนไปไปสิเฮ้ยไอ้เคลื่อนคุณเคลื่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนายป่านนี้พวกมันคงเหลือแต่เท่ากระดูกแล้วครับในที่สุดผลกันที่มันทำไว้มันก็ย้อนกลับมาแผดเผาตัวมันเองไอ้ธนากรเสร็จงานแล้วทำลายหลักฐานให้หมดด้วยผมรับรองว่าจะไม่มีใครพบศพของพวกมันทั้ง3คนครับ3คนเหรอก็ไอ้ธนากรกับเมียแล้วก็ลูกชายของมันไงครับลูกชายเขื่อนเพชรไอ้กล้าแกทำอะไรลงไปฮะไอ้สารเลวฮะถึงเปลี่ยนกันแล้วใช่ไหมไปยุ่งกับใครก็ได้ยกเว้นเขื่อนเพชรน่ะแต่ว่าพาฉันไปที่กระท่อมเดี๋ยวนี้ถ้าเขื่อนเพชรเป็นอะไรไปอ่ะฉันไม่เอาแกไว้แน่พ่อพาจะอยู่ที่ไหนช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยประภาช่วยเขื่อนเพชรด้วยกันไปก่อนไปทิ้งฉันไว้ตรงนี้ละอย่าให้ฉันเป็นตัวถ่วงพวกเธอเลยไปคุณอาคะไม่ได้ค่ะเราจะทิ้งไปได้ยังไงล่ะคะถ้าไม่ทิ้งไปนะเราตายกันหมดนี่แน่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วยฉันไปไม่ได้ค่ะคุณอาเราต้องไปพร้อมกันบอกให้ไปอย่าทำเป็นเก่งนะครับนายใหญ่ไอ้พวกนั้นน่ะคงไม่ปล่อยให้นายใหญ่นั่งรอให้เฉยหรอกเนี่ย
คุณสาวรถอยู่เพื่อนนายใหญ่ด้วยนะแต่ผมรีบมาคุณจะไปไหนอ่ะผมเองอะข้างหน้ามีลำธารเราแวะพักที่นั่นได้ดูแลคุณสาวรถดีกว่านะครับผมนำทางให้เองคุณอาไหวไหมคะเดี๋ยวพักสักครู่ไม่ต้องเป็นห่วงนายใหญ่เลยพาผู้คนมาสมทบอ่ะนายใหญ่กับในเมืองเป็นไงบ้างก็ถูกพวกมันไล่ยิงจนต้องเข้าหนีไปอยู่ในป่าแล้วลุงพวกเรารีบไปช่วยเถอะไม่งั้นต้องแย่แน่ไปไปมันใกล้เข้ามาแล้วไปเย็นก่อนเลยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องห่วงท่านไปผมก็บอกว่าไม่เหมือนกันรีบไปเลยครับคุณรถลองคุ้มการใหญ่ๆกันได้มั้งเราจะเสียเปรียบไม่เจอนายใหญ่กันแน่มันเลยครับจับตัวไปแล้วก็ได้ฉันจะหอนใจว่าในเหมืองเนี่ยคงไม่ยอมปล่อยให้ตกไปอยู่ของเพื่อนมันง่ายๆอย่างนั้นหรอกอ
จะไม่ไหวแล้วอ่ะพักก่อนดีไหมคะเราพักที่นี่ไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าพวกมันจะตามเราทันเมื่อไหร่นายใหญ่ครับอดทนอีกนิดนะครับใกล้ค่ำแล้วอะเราต้องก่อไฟแต่อยากจะได้อุ่นขึ้นไอ้ไม้พวกนี้เปียกจนชื้นหมดแล้วอะไม่ติดอ่ะไม้มันชื้นเกินไปที่งั้นเรารอสักพักให้มันแห้งก่อนดีไหมคะอากาศแบบนี้กว่าจะแห้งคงยากพ่อฉันขอโทษฉันขอโทษพ่อคุณตัวร้อนมากเลยอ่ะมีไข้คงเหนื่อยแล้วก็ตากฝนทำไงดีอะไฟก็จุดไม่ติดด้วยอะค่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันผมจะไปหาสมุนไพรแล้วก็ฟืนแห้งๆคุณอยู่ดูอาการนายใหญ่ไปก่อนก็แล้วกันแล้วคุณรู้เหรอว่าสมุนไพรอะไรมาทำยาได้อะคนเถื่อนอย่างผมเนี่ยไม่รู้ก็โง่แหละป่าแถวนี้มีบัวบกแล้วก็บัลเพ็ดสามารถต้มเป็นยาได้ระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยคุณกอดนายใหญ่ให้ความอบอุ่นไปก่อนก็แล้วกันอะไรนะในเมื่อไฟมันจุดไม่ติดคุณก็ต้องกอดให้ความอบอุ่นท่านใครได้ไม่ขึ้นสูงมากแต่เดี๋ยวผมจะรีบกลับมาว่าฉันใจดำก็ได้นะแต่ฉันทำได้ดีที่สุดเท่านี้แหละ
ฉันเป็นผู้หญิงฉันคงทำตามที่คุณสั่งไม่ได้หรอกใครลดลงแล้วนี่ฉันเช็ดตัวให้ท่านเมื่อกี้นี้คุณพักผ่อนเถอะผมดูแลท่านให้เองไม่นะครับคุณพ่อคุณพ่อจะไม่ไปไหนทั้งนั้นคุณพ่อต้องอยู่กับผมอีกนานๆสิครับอาการดีขึ้นแล้วค่ะพระคุณแท้ๆเลยอ่ะคุณก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไม่ใช่หรอถึงไข้จะลดลงแล้วเราก็วางใจอาการไม่ได้หรอกต้องพานายใหญ่ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเรียกพ่อสิคะเรียกคุณพ่ออย่างที่เมื่อคืนที่คุณเรียกอ่ะคนใกล้ตายอย่างนายใหญ่ต้องได้รับกำลังใจจากครอบครัวผมก็พูดแทนเจ้ากฎเหมือนเขาเท่านั้นไม่มีอะไรปากแข็งทำเปสนามอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยOh,
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากออกไปจากป่านี้คุณก็จะไม่คุยกับฉันเหมือนเดิมใช่ไหมผมรับปากนายใหญ่ไปแล้วที่ผมพูดกับคุณตอนนี้ก็รู้สึกผิดมากพอแล้วแต่เราอยู่ในสถานการณ์คับขันนะคะการที่ผมคุยกับคุณเนี่ยมันก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นฟังใจผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดกับคุณเรื่องที่ผมปล่อยคุณลงกลางทางขอโทษอะไรนะคะขอโทษคุณพูดว่าอะไรอ่ะฉันไม่ได้ยินผมขอโทษที่ปล่อยคุณลงกลางทางถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดให้ฉันได้ยินเนี่ยนะคุณไม่ต้องพูดเลยก็ได้ผมขอโทษที่ปล่อยคุณลงกลางทางได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินพี่ได้ยินป่ะครับแสดงว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำขอโทษไม่จำเป็นหรอกมันเป็นความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วถ้างั้นก็แสดงว่าคุณไม่ค่อยได้ทำผิดเลยขอโทษไม่เป็นแต่ฉันก็ยังยืนยันนะคะว่าจะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กลับมาช่วยฉันมันก็เป็นความรับผิดชอบของผมอีกนั่นแหละถ้าคุณอยากจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะถ้าไม่อยากยอมรับว่าตัวเองมีน้ำใจแต่ฉันก็ยืนยันที่จะขอบคุณ ฉันขอซื้อได้ไหมคะไอ้คำสัญญาบ้าๆที่บอกว่าจะไม่พูดไม่ยุ่งกับฉันอีกเนี่ยฉันว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเลยแล้วคุณพ่อคุณก็คงไม่ต้องการอย่างนั้นด้วยแล้วตอนนี้ที่บ้านเราฉันหมายถึงที่บ้านของคุณเนี่ยก็มีเรื่องวุ่นๆมากพออยู่แล้วถือว่าซื้อความสบายใจให้ทุกคนในบ้านก็แล้วกันนะคะวางกองไว้นี่แหละเดี๋ยวเราช่วยเอาถาวันเนี่ยช่วยมัดให้แน่นนะจะได้รับน้ำหนักใหญ่ได้คุณพุทธไพในเมืองแน่เลย
กระเป๋าค่ะจ้ะแล้วคุณกดไม่ทานอาหารเช้าสักหน่อยเหรอคะอ๋อแม่จ้ะป้าฝ้ายวันนี้ฉันว่าจะกินข้าวเช้าที่ตลาดสักหน่อยนะคืออย่างนี้ที่ตลาดนะมีน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกเจ้าใหม่มาขายแล้วฉันก็สัญญากับน้องว่าจะไปชิมสักหน่อยไหนคะไปนะโชคดีนะคะจะไปชิมปลาท่องโกหรือว่าจะไปชิมแม่ค้ากันแน่จะไปทำงานแล้วล่ะจ๊ะยังไปไม่ได้หรอกฉันยังไม่ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยเลยนะของฉันบทลงโทษครั้งที่หนึ่งสำหรับนิสัยลักขโมยอย่างนายฉันจะหักค่าใช้จ่ายต่อวันให้เหลือกึ่งหนึ่งพอโอ้นี่จ้ะเอ้าไม่เห็นหรอฟ้าที่มันไม่ใช่กึ่งหนึ่งแล้วที่มันแค่40บาทเองนะก็แหมไหนๆก็จะไปกินปลาท่องโกฟรีแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องเอาเงินไปทำไมมากมายเลยฟ้าใสนี่มันมากเกินไปแล้วนะเข้าใจไหมโอ้มาไปเงินลดให้อีกก็ได้มาไปอีกไหมไม่เอาไม่เอาแล้วใจอดตายเลยหรือไงโอ้ยเจ้าของตลาดมีเงินไปติดตัว20บาทรู้ถึงไหนได้อายถึงนั่นน่ะแหมก็ถ้าเกิดไม่อยากให้ใครรู้ว่ากระเป๋าแฟบเนี่ยก็เรียบกลับมากินข้าวที่บ้านอย่าทำตัวทะเลทลายนะจ๊ะสามีนั่นนะที่รักโอเคบ๊ายบายฟ้าใสเฮ้ยอะไรกันอีกครับฟ้าใสห้ามเลี้ยวขวาเข้าเมืองเด็ดขาดตลาดอยู่ทางซ้ายเฮ้ยที่เธอรู้ได้ยังไงอ่ะฉันรู้กันแล้วกันนะนายคงไม่สังเกตสิว่าฉันลดน้ำมันลงเหลือแค่ครึ่งถังถ้านายขับรถไปเกินเขตนอกตลาดแล้วก็รับรองเลยว่านายได้เข็นรถกลับบ้านแน่เล่นแบบนี้มันทำเกินไปแล้วนะก็แน่นอนฉันจะเล่นให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าเกิดนายยังไม่ปรับปรุงตัวมัดมือมัดเท้าฉันได้เพราะใหญ่ตัวแสบไม่มีทางคุณพ่อครับพี่เขยครับเดี๋ยวผมขอยืมเงินก่อนสัก 120,000 นะครับขอบคุณครับแล้วก็6เป็นเมียนะครับไม่ได้จ้างมันมาเป็นแม่ของคุณกฎนะครับแม่ใช่นะยังไม่เคยทำกับฉันแบบนี้เลยยายเนี่ยมันแม่มดชัดๆ
หักค่าใช้จ่ายฉันเอ่ยหักค่าน้ำมันห้ามเที่ยวโอ้ยโป้งเหน่งเอ้ยฉันอายุสั้นแน่มันต้องมีทางออกสินะด้วยสมองไอคิวซังเนี่ยนะครับโป้งเหน่งว่าคุณกดน่ะจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวป่าแพ้ละเกิดเขตป่าแพ้ละมานี่เร็วมาตรงนี้เร็ววิ่งมาเร็วนี่อย่าเกิดเขตอีกพี่กอพี่มาดิว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 ใกล้ๆพี่กอมาขี้กองนี่อย่างเดียวเลยอันนี้ตัดเลยไอ้ฟ้ามันเป็นเมียแค่ในน้ำมันก็เลยไม่รู้หน้าที่ของเมียว่าจะต้องทำอะไรบ้างคุณกดเองอะนะครับจะต้องแสดงบทบาทสามีให้มันเห็นจับมาเฮ้ยมาแล้วคู่นี้เอาแล้วเปิดเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงวะนี่ให้มันได้อย่างงี้สิอุ้ยเฮ้ยเข้ามาเล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 ยนั่นแหละเต็มที่แล้วอีกทีนึงเยี่ยมนั่นแหละเอามันเข้าไปเลยเอาอีกเอามาเลยนวมไปแล้วนี่เห็นหรอไม้ไต่สุดยอดเฮ้ยผู้หญิงร้อยทั้งร้อยอ่ะนะคุณโกดถ้าต้องกลายเป็นเมียขึ้นมาจริงๆรับรองได้เลยครับไอ้ฤทธิ์เดชที่มันเคยมีเนี่ยมันก็จะฟอจนหายไปหมดเชื่อพวกเหน่งสิครับพวกเหน่งว่าไอ้ฟ้าใสมันโอ้ยคุณกดครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะครับผู้หญิงอย่างยายฟ้าใสเนี่ยครับทำตัวกากันเว้อทำไปอย่างนั้นเองแหละครับรอถ้าเกิดว่าผู้หญิงประเภทนี้นะครับถ้าได้ผัวเมื่อไหร่นะอุ้ยจากม้าพยศฮี่กับก็จะแปลงหน้ากลายเป็นแมวเหมียวขี้อ้อนเหมียวเหมียวเหมียวอย่าคิดมากสิครับคุณกดครับโอ้ยทำหน้าแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับคุณกดลองคิดดูนะครับคุณกดเป็นสามีโดยชอบธรรมของยายฟ้าใสนะครับย่อมมีสิทธิ์ในตัวของภรรยาทุกประการและคุณกดครับถ้าเกิดว่าคุณกดเนี่ยมัวแต่นอนหลับทับสิระวังนะครับไอ้พวกบัตรผีเนี่ยมันจะฆ่าไปกินเอาโฆษณาไหมอ่ะแม่ไม้มวยไทยอยู่ช่องไหนวะแม่ไม้มวยไทยนี่ดูของไทยเลยดูยก3ครับดูว่ากิติอย่าเข้าไปถอยเดินต่อยและล้วนเลยให้มันได้อย่างงี้สิอีนี่ดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันวะเฮ้ยนี่ใครใส่ให้เปิดเพลงตอนนี้เนี่ยฮะคนกำลังเชียร์มวยอยู่โถเว้ยเฮ้ยใครวะใครเปิดหายไปไหนกันหมดเฮ้ยนี่ไอ้กดปล่อยนะปล่อยไม่ปล่อยถ้าปล่อยก็กลัวสิคะนี่ไอ้กดนายกำลังใจเย็นก่อนได้ไหมจ๊ะไอ้กดนายกำลังเมานะฉันให้ในเวลานายตั้งสติฉันนับ1ถึง10 1นี่ฉันไม่ได้เมา2โอ้ที่รักใจเย็นก่อนนะลองฟังเพลงสิครับว่ามันเพราะแค่ไหนนะฟังไม่ชอบมั้ยไง3ปล่อยแล้วจ้ะแหมฉันก็แค่อยากจะชวนเธอไปนั่งดื่มอะไรด้วยกันเฉยๆก็มันเหงานี่นะฉันไม่ดื่มก็ได้เธอไม่ต้องดื่มเลยเธอแค่ช่วยไปนั่งเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม
ือถ้าเธอปล่อยฉันออกไปเที่ยวนอกบ้างนะฉันคงไม่มากวนใจเธอแบบนี้หรอกเพราะฉันมันเหงานี่นะนั่งเป็นเพื่อนหน่อยนะจ๊ะที่รักนะจ๊ะก็ได้แต่ฉันให้เวลานายแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะโอเคค่ะแค่1ชั่วโมงก็พอละไปลูกเป็นยังไงจ๊ะดูบรรยากาศรอบสิชอบไหมนี่แค่นี้เนี่ยนะทำไมต้องจัดอะไรขนาดนี้ด้วยอ่ะอ้าวฉันก็จัดให้บรรยากาศเป็นเหมือนร้านที่ฉันชอบไปนั่งไงดูสิโรแมนติกไหมฟ้าสายฟ้าสายอย่าเพิ่งเวลาที่ฉันไปเที่ยวนะฉันชอบอีกอย่างก็คือการเต้นรำมาเร็วนี่จะบ้าเหรอใครเต้นรำฉันเต้นรำไม่เป็นไม่เอานะเดี๋ยวก็เป็นง่ายๆไม่เอาฉันเต้นไม่เป็นน้าเอานะปล่อยตัวตามสบายนะจ๊ะที่รักไม่เอาอะปล่อยเอาอย่าขืนสิปล่อยตัวตามสบายทำแขนสบายก็นี่ไงสบายแล้วแต่เขาใช้วิธีการแตะไม่ใช่กดแตะมือแตะมืออย่างนั้นดูดก้าวเท้าตามฉันนะอย่างนี้อึ๊บอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยถอยหลังโอ้ยตรงๆสิจ้าที่รักหน้าเดี๋ยวก็เป็นนะใจเย็นใจเย็นโอ้ยน่าจะตายแล้วอย่างนั้นแล้วก็ทำจังหวะเพลงหน่อยถอยมาซ้ายถอยหลังอย่างงั้นล่ะจ้ะใช้ได้ก่อนนะคะนี่ไม่ได้อยากให้รัก
นี่ก็หน้าคนร้ายอยากทำครับเอาอะไรไหนเนี่ยก็วันนี้ตลาดมีผลไม้หนาๆมาลงฉันกลัวมันจะขายไม่ได้ขายไม่หมดก็เลยซื้อกลับบ้านมาครับก็รอบ้านผลไม้เนี่ยเขาสินค้าจะไปกันเมื่อนะก็หัวหน้าไงนะเป็นไรของฉันกินจนอิ่มแล้วล่ะกินในครัวแก้วนี้เก็บไปเธอนี่ถ้านายคิดว่าฉันจะหลงกลนายเหมือนคราวก่อนแล้วก็ปันนี่ไปเถอะตัวไปอาบน้ำก่อนนะว่าเธอต้องดื่มอีกแก้วหนึ่งนอนนิ่งเลยนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวน้องฟ้าสายรอพี่กดอาบน้ำแป๊บนึงนะที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วฟ้าใสสร้างบรรยากาศนิดนึงดีกว่ามิวสิกคืนนี้ฟ้าใสอย่าดื้อนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่กดเนี่ยจะมีรางวัลให้นอนนิ่งเชียอย่างเงี้ยต้องเข้าไปปลูกซะแล้วตัวเองแล้วตัวเองโดนเขาทำไมเขาจะกระจี้เนาะบ้านหนอตัวเองอ่ะโดนเขาขวนนะมันโดนสะเอวเขาทำไมอ่ะสะโพกตั้งหากตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะโดนไม่ชิ้นน้อยเดี๋ยวจะโดนไม่ชิ้นน้อยนะก็ลองดูสิเฮ้ย
้ามาพูดเองใครไปรู้ว่าถ้ารู้ว่าแกสิเสียวหลังแวบเลยนี่ฟ้าใสเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาคนมาอยู่ในบ้านฉันแล้วที่สำคัญเอาไปนอนในห้องฉันอีกแบบเนี้ยห้องนอนของนายก็เหมือนกับห้องนอนของฉันเหมือนกันทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์เอาเพื่อนมานอนที่ห้องไม่ได้ล่ะฮะแต่อย่างน้อยเธอก็ควรจะบอกฉันก่อนถ้าฉันบอกนายฉันก็จับไม่ได้สิว่านายคิดไม่ซื่อกับฉันนี่ถ้าคิดจะเผด็จศึกกับฉันขึ้นมาจริงๆแล้วก็หัดคิดแผนการให้มันรอบคอบกว่านี้หน่อยนะและอย่าไปเชื่อไอ้ป้องเหน่งให้มันมากเพราะไอ้หมูตอนอย่างมันก็ดีแต่พูดกับคิดเท่านั้นแหละมันเคยทำจริงๆซะที่ไหนฟ้าใสเธอรู้เรื่องได้เหรอทำไมฉันจะไม่รู้ฮะวันวันหนึ่งอ่ะนายจะได้ไปเจอใครบ้างนอกจากไอ้ป้องเหน่งแล้วแผนการโง่ๆแบบนี้ก็มีแต่มันคนเดียวแหละที่คิดได้ฉันจะให้โอกาสนายครั้งนี้ครั้งสุดท้ายถ้านายยังไม่เลิกล้มความคิดแบบนี้อีกแล้วก็นายได้บอกลาน้องชายสุดที่รักของนายได้เลยมีเด็กคนนั้นกับพวกมันใหม่ยุ่งนะป่านนี้ฉันได้ใส่สร้อยเพชรของบ้านนั้นฟรีๆแล้วโถ่เอ้ยทำอย่างก็ไม่มีปัญญาหาเองงั้นแหละของมันทั้งเก่าทั้งแพงขนาดนั้นจะหาที่ไหนฮะพูดแล้วเสียดายเอานะผมบอกแล้วไงใช้ความเป็นผู้หญิงให้เป็นประโยชน์นะร้อยจมูกไว้อารมณ์กดเอาไว้รับรองคุณจะไม่ได้แค่เครื่องเพชรนะแต่คุณจะได้ทั้งบ้านทั้งสมบัติมาทั้งหมดเลยนะแต่คุณต้องช่วยเรย์ด้วยนะคะน่าสิคะก็เราเนี่ยทำงานกันเป็นทีมแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะมีไข้แล้วนะครับอาจจะมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้างนอนพักผ่อนสักวันสองวันอาการน่าคงหายเป็นปกติแล้วครับขอบคุณมากนะครับหมอขอบคุณคนที่กอดให้ความอบอุ่นคุณธนากรดีกว่าครับไม่อย่างนั้นอาการป่วยของคุณคงไม่ทุเลาเร็วขึ้นขนาดนี้มีคนกอดผมด้วยเหรอครับเนี่ยครับเห็นคุณเขินเพชรบอกว่าคุณสวรสนี่ครับคุณสวรสเนี่ยเขาเป็นห่วงใหญ่มากนั่งกอดนายใหญ่ทั้งคืนจนแทบตัวเองไม่ได้นอนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้มันจะได้ผลดีขนาดนี้ถูกต้องไหมครับคุณหมอครับเชิญครับเดี๋ยวผมไปส่งพยาบาลจะอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมอบอกว่าให้คุณอาออกมาอยู่ข้างนอกซะบ้างดีกว่าอุดอู้อยู่ในห้องนะคะก็เห็นเธอเหนื่อยมาหลายวันแล้วขอบใจนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเธอช่วยชีวิตฉันเธออาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับเธอแต่สำหรับฉันมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้รับจากคนที่ไม่ใช่เป็นสายเลือดเดียวกันฉันจะไม่มีวันลืมอ
ใครแม่ครับผมควรจะทำยังไงดีผมไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเลยทำไมคนเราต้องมีหัวใจแค่ดวงเดียวด้วยเพราะการที่มนุษย์มีหัวใจดวงเดียวมันบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยังไงล่ะขอโทษนะที่มารบกวนเอิญฉันผ่านมาได้ยินประโยคที่พ่อหนุ่มพูดเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผมไม่คุ้นหน้าคุณอาเลยฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอ่ะถึงแม้พ่อหนุ่มจะไม่คุ้นหน้าฉันแต่หน้าแปลกนะฉันกลับรู้สึกคุ้นเคยกับพ่อหนุ่มมากยังไงก็ไม่รู้มาที่นี่บ่อยเหรอทุกครั้งที่ชีวิตผมถึงทางตันแม่จะเป็นที่พึ่งผมเสมอครับแล้วคุณอาล่ะครับทุกครั้งที่อาคิดถึงคนที่อารักถึงแม้ว่าเธอจะจากอาไปนานแล้วเนี่ยแต่ความรักที่อามีให้เธอมันไม่เคยลดลงไปเลยตรงกันข้ามมันกลับยิ่งมากขึ้นตามเวลาที่เธอจากไปไม่น่าเชื่อนะครับในสังคมทุกวันนี้มันมีคนที่รักเดียวใจเดียวคุณอาด้วยถ้าคนเราเคยมีคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะแบ่งใจให้ใครอีกไม่ใช่เหรออาขอตัวก่อนนะยังไงเราคงมีโอกาสได้เจอกันที่นี่อีกไม่ว่าแม่ของเธอหรือว่าคนรักของอาเขาจะรอเราทั้งคู่อยู่ที่นี่เหมือนกันอาไปก่อนนะก็เป็นอะไรครับไม่รู้มันเป็นอะไรจู่ๆมันก็เกิดเกเรขึ้นมาเดี๋ยวผมตามช่างให้แล้วกันครับอาโทรไปตามช่างที่อยู่ในเมืองมาดูให้ละจากที่นี่ไปเมืองนี่มันไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าใช้ช่างของผมก็แล้วกันเพราะว่าเมืองอยู่ทางนี้เมืองไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีเหมืองใหญ่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าแบบเนี้ยที่นี่มีมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะครับโชคดีของอาจริงๆที่ได้เจอเธอที่อามาแถวนี้เนี่ยเพราะมีเรื่องเหมืองที่จะต้องทำคุณอาจะมาซื้อแร่เหรอครับเปล่าอาจะมาทำเหมืองต่างหากอาสนใจธุรกิจพลอยเพื่อนก็เลยแนะนำให้มาดูทำเลที่นี่แต่ความสนใจความชำนาญเนี่ยมันจ้างสวนทางกันจริงๆถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกผมได้เลยนะครับผมยินดีช่วยเต็มที่ขอบใจมากนะอาดูคนไม่ผิดจริงๆในเหมืองสวัสดีครับสวัสดีครับในเหมืองฝากบอกแม่รัตด้วยนะพรุ่งนี้เช้ามาลงนวมกับฉันหน่อยคันไม้คันมือเต็มที่แล้วได้แล้วครับในเหมืองเธอนี่ดูเป็นกันเองกับลูกน้องจริงๆนะที่เมืองของเราเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวนะครับทำให้เขารู้สึกอบอุ่น
เขาได้ทำงานให้เราเต็มที่และที่สำคัญเนี่ยเต็มใจอีกด้วยนะครับรู้ไหมทุกวันนี้หาเจ้าของกิจการที่คิดได้อย่างเธอเนี่ยน้อยเหลือเกินผมไม่ใช่เจ้าของหรอกครับนายใหญ่ต่างหากนายใหญ่พ่อของผมนะครับเมืองที่นี่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ผมนะครับผมก็เกิดที่นี่โตที่นี่ไม่แน่นะครับผมอาจจะตายที่นี่ก็ได้พูดอะไรอย่างนั้นคุณพ่อของเธอนะโชคดีมากนะที่มีลูกอย่างเธอถ้าอามีลูกอย่างเธอนะอาคงเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยถ้าพ่อผมคิดได้แบบนี้ก็ดีสิครับน้อยใจไปได้มีลูกที่เอาการเอางานแบบเนี้ยเป็นพ่อคนไหนก็ต้องภูมิใจทั้งนั้นแหละแต่พ่อผมไม่เหมือนคนอื่นชีวิตผมไม่ได้สวยงามที่คุณอาคิดนะครับจำเอาไว้นะคนเราทุกคนย่อมมีแผลกันทั้งนั้นแหละแต่เราจะต้องเอาแผลเนี่ยไปเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปสู่จุดที่เราฝันให้ได้ขอเพียงอย่างเดียวเราต้องอดทนอดทนรอให้ถึงวันนั้นแล้ววันหนึ่งเธอจะเข้าใจในสิ่งที่อาพูดมัวแต่คุยเพลินนะครับคุณนายไม่ดื่มอะไรเลยอ่ะดอทดอทสงสัยแม่บ้านมาช่วยงานข้างล่างนะครับลำบากเปล่าๆไม่ต้องหรอกกาแฟถ้วยเดียวจัดการให้ก็ได้นะครับรอสักครู่นะครับเข้าใกล้มันมาทุกทีนะรู้ไหมผมจะฆ่ามันเมื่อไหร่ก็ได้ง่ายๆผมต้องให้มันตายช้าๆตายทั้งเป็นให้มันสาสมกับสิ่งที่มันทำกับเราไว้กาแฟได้แล้วครับคุณอาอยู่นี่ผมนึกว่ามีคนรับคุณอากลับแล้วสิครับจะกลับไปได้ยังไงยังไม่ได้ชิมกาแฟฝีมือในเหมืองเลยเชิญเลยครับอากาศที่นี่ดีจังเลยนะถ้าคุณอารักความสงบที่นี่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับนี่ครับขอบใจนะแต่ในความสงบอะบางทีมันอาจจะมีความซับซ้อนซ่อนอยู่ก็ได้นะแล้วนี่พ่อเธอไม่อยู่หรอกเหรอไปซื้อของในเมืองนะครับน่าจะกลับแล้วนะครับถ้าคุณอาได้เจอนายใหญ่เนี่ยผมว่าคุณอาอาจจะได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะครับดีอาก็อยากเจอเขาอยู่เหมือนกัน
ถึงบ้านเมืองแล้วเอาของที่ซื้อมาฝากคนงานแบ่งให้เท่าๆกันด้วยนะพูดถึงก็น่าเสียดายนะครับคุณอารีบกลับก็เลยไม่ได้เจอนายใหญ่เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรโอกาสหน้ามันยังมีอาต้องรีบไปทำธุระในเมืองอ่ะโอกาสหน้าหวังว่าคงได้เจอกันอีกไหมครับแน่นอนเราต้องได้เจอกันอีกแน่ๆเขื่อนเพชรมัวแต่คุยกับเขาเพลินนะครับและไม่ได้ถามชื่อรู้แต่ว่าเขาสนใจเรื่องการทำเหมืองครับนี่แกเอาคนไม่รู้จักเข้ามาในเหมืองทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอย่างนั้นเหรอคุณอาคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำอาหารก่อนแล้วกันนะคะจำเอาไว้เลยนะว่าห้ามเอาคนแปลกหน้าเข้ามาในเหมืองเด็ดขาดเพราะว่าเหมืองเนี่ยที่นี่เป็นเหมืองของนายใหญ่ใช่ไหมครับทำไมไม่ให้เด็กเขาช่วยล่ะไม่เป็นไรหรอกทำงานแค่นี้สบายมากค่ะว้ายตายแล้วไม่ต้องหรอกค่ะไม่เป็นไรฉันช่วยได้จะได้เสร็จเร็วๆไงผิวตาลายแล้วรู้ไหมเนี่ยรับรองไม่เป็นภาระ